ไปอะไรแล้วก็ยกย่องว่าโอเคผลิตสิ่งของมาให้มนุษย์ใช้ได้อย่างเงี้ยแต่อย่าเป็นทาสมันนะเป็นทาสมันน่ะเพี้ยนนะไอ้ปวดหัวประเทศทุกวันนี้นะครับนะกลุ่ม V2K ก็เจอพวกคลื่นนั้นครับนะโอเคไหมทุกวันเนี้ยไอ้เรื่องของอัลไซเมอร์พาร์กินสันพวกนี้แหละครับเกี่ยวพวกนี้ทั้งนั้นทั้งในเวลานี้ใช่เนาะพวกคลื่นยิ่งเร็วแรงนะครับยิ่งควอนตัมมาเมื่อใดแล้วก็ 5G 6G มาแล้วก็โหดูไม่เจอแล้วพี่ลุงไม่ได้จะว่าไงล่ะเพราะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ที่พยายามช่วยอยู่เวลานี้ให้การรับกันไปรับกันมาเนี่ยเอาของดีจากบ้านเราซีฟีดใช้กันส่วนตัวเพื่อป้องกันโรคใดๆตามที่มากระทำกับตัวเราเองเนี่ยน่าจะโอเคไหมอย่างนี้ผมว่ามามองในมุมนี้ครับนั่นก็เป็นถือว่าเป็นของใช้กันนะครับวิทยาศาสตร์ยกย่องเฉพาะว่าเป็นเครื่องผ่อนแรงแทนคนและสัตว์โอเคไหมครับให้รับความสะดวกสบายแต่ไม่ปลอดภัยนะหรือว่าจะยอมรับความปลอดภัยก็ตามใจนะแต่ลูกไม่ยอมรับความปลอดภัยแน่ๆจึงบอกเล่า90ผ่านจอนี้ได้กรุณาพิจารณากันนะครับมิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นอะไรเป็นเครื่องมือเขาขออนุญาตหนักไปก่อนก็คือเป็นทาสแห่งคลื่นนะครับนั่นนะเมื่อเรารู้ทันที่ว่านี้ถามว่ามันดีไหมเนี่ยดีก็ป้องกันนะลุงก็พยายามหาวิธีช่วยในสิ่งเหล่านี้มากันเกินกว่า20ปีแล้วทางวิทยุเท่ากับกี่ปีเนี่ยตอนนี้มันเป็นเฟซเป็น YouTube ใช่ไหมฮะเพื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาได้เองตรงนี้นะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดแทบเมื่อสงสัยเรื่องของลุงนะครับคุณอภิราชใช่ไหมครับอดีราชอติราชครับผมโอเคยินดีครับจบเนาะไปต่อ